ขยับมาที่เรื่องราวของฟุตซอลในบ้านเรากันบ้างนะคะต้องบอกว่าการแข่งขันฟุตซอลเดชัมเป็นชิพ2023-2024ตอนนี้นะคะทราบแล้วว่าใครที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาบ้างจากผลการแข่งขันในคู่ของ YFA สีราชาค่ะหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถเอาชนะเจทีทรักนครราชสีมามา5ประตูต่อ3นะคะก็ทำให้ตอนนี้คว้าตั๋วเลื่อนชั้นไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับศึกฟุตซอลเดชเป็นชิปไทยลีก2นะคะนี่เป็นการแข่งขันในรอบฟในล4สเมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามโกดังสเตเดียมค่ะโดยเกมนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศระหว่าง YFA สีราชาในชุดสีแดงลงสนามพบกับ JT ท t r รั k นครราชสีมาในชุดสีม่วงซึ่งแชมป์และรองแชมป์ในรายการนี้นะคะก็จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกฟุตซอลไทยลีกในฤดูกาลหน้า และเกมคู่นี้ค่ะมาสนุกกันในช่วงท้ายเกมนะคะเมื่อ JT ต r u รักนครราชสีมาค่ะนำอยู่3ประตูต่อ2ในนาทีที่30แต่ว่าช่วง5นาทีสุดท้าย YFA สีราชาเปลี่ยนระบบมาเล่นแบบพาวเวอร์เพแล้วก็มาได้2ประตูรวดในนาทีที่36แล้วก็นาทีที่40พลิกแซงคว้าชายเหนือ JT ท r ทรัคนครราชสีมาไปแบบสุดมัน5ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตัว๋วเลื่อนชั้นสู่ฟุตซอลไทยลีกฤดูการหน้าไปได้สำเร็จค่ะ โดยโปรแกรมนัดสุดท้ายนะคะที่จะลงแข่งขันกันในวันเสาร์ที่27มกราคมนี้นะคะสำหรับคู่ชิงอันดับ3ค่ะจะแข่งขันกันช่วงเวลา14นาฬิกานะคะเป็นทางด้านของ SST เอสแบกนอตกรุงเทพจะพบกับ JT ทีทรัคนครราชสีมาค่ะ mm hmm. ส่วนคู่ชิง mm hmm. ที่ได้เลื่อนชั้นแน่ๆแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะแข่งขันกันเวลา17นาฬิกาสีนครินทรวิโรธไอมาเน่ฟุตซอลคลับค่ะจะพบกับ YFA สีราชานั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวรอดูผลงานกันนะคะก็อาจจะได้เห็นสีสันใหม่ๆสำหรับการเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกในฤดูกาลมาด้วยแม่ท้าจับมันได้สนุกนะครับการแข่งขันฟุตซอลบ้านเราเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานี่ปลดล็อกจนได้นะใช้แล้วสำหรับค่าข้ามแล้วก็ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาก็ต้องพยายามเสริมเพื่อที่จะต่อกรกับบรรดาบิ๊กเนมนะครับในการแข่งขันลีกสูงสุดของฟุตซอลบ้านเรานะครับค่ะ